เราอยู่ที่หน้าบูธของแบรนด์แปลกๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ใช่หลายคนหรอกผมก็ไม่คุ้นพี่นี่ขนาดทำงานอยู่ในวงการรถมา22ปีต้องบอกว่าปัจจุบันนะโลกเปลี่ยนแปลงไวมากโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นรถหลายค่ายหลายแบรนด์เกิดใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีการกำเนิดไวมากซึ่งเนี่ยผมกำลังมองอยู่นะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ผมไม่รู้จักมาก่อนนี่คืออาฟิล่าครับคุณผู้ชมอาฟิล่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมตัดตัว A ด้านแยกหน้าแยกออกกับด้านหลังแยกออกเหลือคำว่าอะไรครับความรู้สึกอะฟิลนี่คือคอนเซ็ปต์ของยี่ห้อเขาเลยเป็นรถที่ทำขึ้นมาร่วมกันระหว่าง Sony กับ Honda Sony เนี่ยทำรถ Sony ทำรถไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะฮะแต่ว่าระบบการขับเคลื่อนเนี่ยยังต้องพึ่ง Honda เลยทั้ง2บริษัทนี้เลยมาร่วมกันเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าตอนนี้คนบังเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูรถตัวเพราะว่าเราไปดูเพราะว่าถ้าที่ผมดูตอนนี้ในจากพรีเซนต์ที่เขาโชว์อยู่เนี่ยเขามีหลากหลายนะพี่มีหลากหลายมากไม่ว่าแต่สำคัญคือเป็นรถเป็นออโตเมติกหรืออัตโนมัติได้ใช่เป็นรถขับเองตรงนี้เลเวลน่าจะเป็นเลเวล5เลเวล5เลยตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะอย่างนั้นไปดูรถไปดูได้ครับมาดูครับนี่คือคอนเซปต์คาร์นะครับยังไม่ได้เป็นรถจริงๆออกมาเป็นรถคอนเซปต์คาร์ไฟฟ้า EVแต่จริงออกแนวสปอร์ตนะถ้าพี่ดูให้ดีผมมองทะลุกระทะล้อเข้าไปเลยนะเห็นเบรกคลิปเปอร์เบรกแดงเลยข้างในทรงสปอร์ตมากเป็นทรงสปอร์ตนะคลิปเปอร์คุณผู้ชมดูด้านหน้าเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าจอแสดงผลเป็นจอวิ่งอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมคือเปลี่ยนธีมได้ด้วยนะจากโทรศัพท์มือถือนี่ผมกำลังดูเขาอยู่ครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนธีมเอาโทรศัพท์มือถือคอนเน็กแล้วเปลี่ยนธีมคือพอโซนี่จะนี่หน้าจอเนี่ยนะเปลี่ยนธีมกันเห็นแล้วคุณผู้ชมพอโซนี่มาเปลี่ยนครับมาทำงานร่วมกันใน Honda Sony นี่คือเขามี Sony Entertainment เขาเก่งเรื่องเกมเก่งเรื่อง PlayStation ใช่ไหมครับเขาก็จะเอาคอนเซ็ปต์ของจอมาใส่ในรถคันนี้เยอะๆเบาะหลังนี่มีจอคนละอันเลยนะที่นั่งหลังของใครของมันด้านหน้าก็มีจอใหญ่ๆอันนึงแล้วจอรอบคันรอบนอกด้านหน้าที่ผมเห็นนะด้านหน้าเนี่ยมี3จอเรียงกันอยู่เลยครับ3จอนี่คือจอแยกเรียกว่าเป็น passenger display ฝั่งคนขับ display แล้วก็จอกลางจอหน้ารถได้ไหมโอ้เยอะผมนับจอไม่ทั่วแล้วนะ นับไม่ทั่วแล้วแล้วเปลี่ยนธีมนะใส่ธีมไปเปิดเกมอะไรก็เปลี่ยนธีมเป็นวิ่งรอบถูกครับสามารถคอนโทรลจากแอปพลิเคชันของมือถือที่เราเห็นเลยนะและแถมนะในระบบกระจกมองข้างก็เป็นระบบใช้กล้องใช่กระจกมองข้างคือว่าไงที่เราคุ้นเคยไม่มีนะเป็นกล้องข้างในก็เป็นจอหน้าจอคือถ้านับหน้าจอจอมันจะเยอะมากครับคุณผู้ชมครับเต็มเรียงในรถเลยฮะเซนเซอร์รอบคันเนี่ยในจอเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันกว่า45ตัวเพื่อที่จะทำให้รถคันนี้ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้เลยถึงบอกว่าเนี่ยคือรถอัตโนมัติได้ที่ถือว่าเป็นเลเวลสูงที่เขากำลังพัฒนามาเนี่ยเพราะมันสามารถดีเทค AI มันสามารถดีเทคเรียกพื้นที่โดยรอบดีเทคคนได้ด้วยนะว่าคนคุณกำลังตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดินเข้าเขาบอกว่าประตูเนี่ยพี่มันเปิดเองนะที่เดินเข้ามาเนี่ยพอเข้ารัศมีของรถเนี่ยEntry ปุ๊บเปิดเลยมันจะเปิดรอรับเลยแล้วปิดให้แล้วพอขึ้นในรถระบบก็สามารถช่วยขับผมลองเดินเข้าไปให้ดูไหมเดี๋ยวเขาห้ามเข้าเขาห้ามเข้าเขาจะไล่ออกจากงานเดี๋ยวจะโดนล็อกนะนะอันนี้แหละครับมาดูเนี่ยเขาหมุนให้โชว์ท้ายดูท้ายนี่พี่หลามสั่งให้เขาหมุนให้โชว์นะอยากให้ดูท้ายว่าไฟท้ายชุดใหม่ไฟท้ายฟอร์ดไนท์เป็นไงใช่ครับนี่เราเห็นเลยครับว่าไฟท้ายใหม่แล้วดูธีมนะเปลี่ยนธีมได้นี่เปลี่ยนธีมฮะอะโปกิเปลี่ยนธีมเปลี่ยนธีมได้เราเห็นเห็นนะนี่เราเห็นแล้วว่าหลังคาเป็นพารามิกการ์ดลูปหลังคากระจกโปร่งแสงปรับทึบได้หลังมันเปลี่ยนตัวหนังสือได้งี้เราพิมพ์บอกคันข้างหลังได้นะถูกต้องอย่างที่คิดอ่ะอย่าตามมาอย่าที่คิดอ่ะเราพิมพ์อะไรได้มั่งวัดท่าไม้อย่าที่ตูดเดี๋ยวพูดมาขึ้นไว้หลายธีมอะไรนะนี่แหละตรงแถวๆเบาะหลังมีจอคนละจอเลยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนตัวคือคันนี้ผมว่าสิ่งที่น่าจะเปลืองสุดคือไฟครับเพราะว่าหลายจอขนาดนี้น่าจะเปลืองไฟพี่ครับรถ EV ครับเอาไฟเยอะวิ่งไปก็เปลืองไฟอยู่แล้วมีแบตเยอะอยู่แล้วแบตเยอะใช่ไหมถือว่าแบตเยอะเลยไม่กลัวไม่ต้องกลัวโอเคครับได้ครับเนื่องจากเป็นรถ EV ผมว่าจะคุยนานนะเดี๋ยวเขาจะไล่ออกเราไปบูธอื่นเลยครับให้คนอื่นถ่ายคนยืนรอถ่ายไปดูบูธต่อไปกันครับไปครับขอขอบคุณ Air Asia สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับ